รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพี่หลามจิโกไอทีครับผมออสไทโรดครับนี่คือรายการที่จะแนะนำเรื่องราวที่เป็นกลยุทธ์ในการทำสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับเพื่อให้คุณสำเร็จผลในสิ่งที่คุณทำมากยิ่งขึ้นคุณสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ว่าเราจะล็อกดาวน์มีโรคระบาดอะไรก็ตามแต่หรือจะมีสงครามเกิดขึ้นคุณสามารถอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็ยังทำงานทำธุรกิจทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางโลกออนไลน์ได้ใช่ครับผมในเรื่องของการทำงานในทุกวันนี้บนโลกออนไลน์มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับหรือบางคนก็มองโลกออนไลน์เป็นเรื่องของงานอดิเรกที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีความสุขมากๆบางทีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินได้นึกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรที่เกสรดอกไม้ขยี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นเงินได้เนี่ยบางทีก็มีความสุขด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยตอนนี้ก็คือพยายามจะขยับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากจะโอเคโอ้บางคนคิดใหญ่มากครับจะต้องเริ่มจากการที่โอ้เดี๋ยวจะต้องมีโปรดักชันอุปกรณ์ใหญ่โตมากมายจะต้องทำให้เต็มสตรีมเต็มเซตจริงๆอ่ะมันเริ่มง่ายๆจากมือถือเครื่องเดียวก่อนก็ได้เช่นการตัดต่อคลิปด้วยมือถือที่เราเคยแนะนำไปแล้วใช่ครับหรือการตัดตกแต่งภาพไม่จำเป็นต้องใช้แอปอะไรพิสดารแล้วใช้แอปที่มีอยู่แล้วในมือถือเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ถ้าเราจะจริงจังกับมันมากขึ้นก็เสียตังค์ใช้แอปที่มันเสียตังค์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการที่เราจะทำก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งการไลฟ์ที่ช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์เนี่ยมันจะช่วยเป็นเครื่องมือบางคนเรียกว่าเป็นตัวปิดจ็อบตัวปิดจ็อบก็คือเร่งปฏิกิริยาของลูกค้าแล้วก็ให้มาซื้อของเราได้เลยนี่ซึ่งดีกว่าโพสต์ไหมมันก็แล้วแต่ลักษณะของคอนเทนต์แล้วแต่ของที่คุณขายละกันใช่แต่ว่าประสิทธิภาพของการทำไลฟ์สดเนี่ย มีประสิทธิภาพดีอย่างแน่นอนใช่ครับผมนะถ้าจะมุ่งหวังเรื่องการขายมุ่งหวังเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณมุ่งหวังได้ในแทบทุกมิติเลยซึ่งแต่การไลฟ์เนี่ยมีเทคนิคค่อนข้างหลากหลายโอ้โหที่ผ่านมาเราพูดไปเยอะมากนะครับตั้งแต่แบบง่ายสุดมือถือกดจากหน้า Facebook หรือ YouTube เลยครับผมไปจนถึงใช้แอปมีลูกเล่นเพิ่มหน่อยทำนู่นทำนี่เพิ่มได้ซ้อน2จออะไรเงี้ยเข้าไปได้ครับผมไปจนถึงบน PC ครับในกรณีที่คุณจะต่อกล้องหลายๆตัวมีสวิตเชอร์มีไมค์หลายๆอันมิกเซอร์มาต่อพ่วงทำ บน PC เนี่ยสะดวกกว่าทำได้เยอะขึ้นละเอียดขึ้นใช่ครับบน PC ก็มีทั้งซอฟต์แวร์ฟรีซอฟต์แวร์เสียเงินนะครับอย่าง OBS หรือว่า VMix นะครับใช่ครับก็แนะนำให้เห็นไปจนเกือบครบละเหลืออีกอันหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่กำลังยอดนิยมมากคือการถ่ายทอดสดโดยใช้เขาเรียกว่าออนคลาวด์ไหมใช่ครับคลาวด์เป็นบริการบนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่จะใช้บนคลาวด์เนี้ยในการถ่ายทอดสดได้ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องให้พี่หลามอธิบายได้บริการแบบนี้ครับมันเป็นบริการที่ทำมาเพื่อแก้ปัญหาของการทำไลฟ์สตรีมแบบเดิมๆครับที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นฮาร์ดแวร์เราอยากจะมีกล้องหลายๆตัวเราจะต่อเข้าโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นอาจจะมีพอร์ต USB หรือกำลังแบนด์วิดท์ที่จะรับอินพุตจาก USB ทั้งหมดไม่ไหวต้องมีสวิตเชอร์อีกตัวละหลายหมื่นบาทต้องมีมิกเซอร์มีไมค์หลายๆตัวมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะแยะมากมายนั่นคืออุปสรรคทางด้านฮาร์ดแวร์ถูกต้องพอมาถึงอุปสรรคทางด้านซอฟต์แวร์เราก็เจออีกว่าต่อให้เราต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปได้เราทำไลฟ์ขึ้นไปได้เราอยากจะไลฟ์ไป YouTube ด้วย Facebook ด้วย Facebook หลายๆเพจด้วยเจอปัญหาว่าทรัพยากรที่เรามีไม่พอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลได้ทันครับผมแบกโหลดอันหนักๆไม่ไหวใช่ส่งไปหลายๆอันอินเทอร์เน็ตก็ไม่พออีกมันก็เลยเกิด
โซลูชันหนึ่งขึ้นมาเป็นบริการครับที่เรียกว่า Cloud Server หรือ Cloud Stream Server ครับผมหลักการของเขานะครับผมวาดเป็นแผนผังง่ายๆให้ดูแล้วอันนี้ก็คือบริการที่ชื่อว่า StreamYard ใช่ไหมบริการนี้ชื่อว่า StreamYard แต่เดิมเนี่ยเวลาเราจะไลฟ์ไป Facebook เราก็ยิงตรงจากบ้านเราไป Facebook ไป YouTube ตรงๆเลยอันนี้คือการยิงตรงใช่ครับแต่พอเราใช้บริการผ่าน StreamYard เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาที่เราเคยมีอย่างเดิมๆได้อ๋อไลฟ์ไปหลายที่โดยใช้คลาวด์เป็นตัวทำงานหลักการคือเรายิงขึ้นคลาวด์ขึ้นไปหา StreamYard ที่อยู่บนคลาวด์ก่อนอินเทอร์เน็ตจากบ้านเราเนี่ยมันจะถูกใช้งานแค่ครึ่งเดียวอ๋อใช้แค่ไปที่เดียวอ่ะครึ่งทางนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อให้มันสามารถรองรับการใช้งานได้ดีใช่มันช่วยแก้ปัญหาคนที่มีอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอครับผมคุณก็แค่ส่งอินเทอร์เน็ตและภาพและเสียงที่คุณมีอยู่เนี่ยให้มันสามารถขึ้นไปได้ถึงคลาวด์ของ StreamYard ก็พอหลังจากนั้น StreamYard จะรับหน้าที่ส่งทั้งหมดไปยัง Facebook และ YouTube ให้เองซึ่งบริการของ StreamYard เนี่ยเขาเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเขาอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วเขามีสเปคที่สูงมีทรัพยากรที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นหรือตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถรองรับงานหนักๆได้เพราะฉะนั้นคุณจะไลฟ์ไปกี่ที่ Facebook กี่เพจพร้อมๆกัน YouTube กี่ช่องพร้อมกันได้หมดเลยโดยที่ไม่จำเป็นว่าเครื่องเราจะต้องแรงใช่แต่ประการใดอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับแล้วในขณะที่คนอื่นที่เราอยากจะเชิญเขาเข้ามาเราก็สามารถให้เขาคอนเน็กต์มาที่ StreamYard แล้วส่งกลับมาที่ไลฟ์เราได้โดยที่ไม่ต้องส่งมาที่บ้านเรามันลดความยุ่งยากลดของเรื่องอุปสรรคลงได้เยอะมากครับผมนะฮะคุณจะมีแขกรับเชิญ5คน6คน8คนก็ทำได้โดยที่นี่แหละก็คือใช้คุณสมบัติของความเป็นคลาวด์ใช่แล้วมาช่วยนะฮะเนี่ยคือเป็นบริการแบบใหม่บนโลกออนไลน์ที่ช่วยให้การไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดเนี่ยสะดวกขึ้นใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เว็บไซต์เนี่ยหรือบริการเนี้ยมันใช้จากมือถือก็ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วมันใช้งานได้หมดเลยคือ1คือบริการอย่าง StreamYard เนี่ยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ขอเพียงแค่อุปกรณ์ที่คุณใช้งานเนี่ยมันมีเบราว์เซอร์ครับผมแค่นั้นเองใช้ได้แล้วแค่นั้นเองง่ายๆเลยมีเบราว์เซอร์มีกล้องมีไมโครโฟนมือถือก็ได้มือถือธรรมดาได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อแค่ไม่ตัดปัญหาเรื่อง compatible ว่า Android iOS ไม่มีแล้วลดปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์บางคนบอกไลฟ์อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละแต่อยากมี3มุมกล้องแต่เราไม่มีกล้องมีมือถือ3เครื่องทำได้ไหมครับทำได้ครับได้ด้วยก็ส่งลิงก์ให้3คนนี่แหละแล้วก็เป็นกล้องแบบไร้สายด้วยเออเนาะใช้ทุกเครื่องใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วถูกปกติคุณมี3กล้องคุณจะมีสวิตเชอร์มีสายเคเบิ้ลเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะแล้วต่อเข้าเครื่องอีกคราวนี้คุณไม่ต้องเลยใช้มือถือได้มือถือทุกตัวเป็นกล้องไร้สายแล้วคุณอยากจะมีกี่ตัวก็ได้เออคุณจะเอา5มุม8มุมแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณจะหามือถือมาได้มันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดโอเคแล้วก็ใช้แค่เบราว์เซอร์ไม่ต้องลงแอปที่มือถือด้วยนะใช่ลองที่สำคัญคือบริการของ StreamYard เนี่ยทดลองใช้ฟรีได้ด้วยฟรีด้วยแต่ว่าจะมีโลโก้ตรงมุมใช่ไหมใช่เขาจะมีขึ้นโลโก้แล้วก็ความสามารถจะจำกัดนิดนึงใช่แต่ถ้าคุณอยากใช้งานแล้วคุณคิดว่าโอ้โหเขาประหยัดค่าฮาร์ดแวร์ประหยัดค่าวิธีการทำลดอุปสรรคลงให้คุณมากมายแถมเพิ่มคุณภาพในการไลฟ์ให้ด้วยว่าจากบ้านคุณเนี่ยขึ้นไปหา StreamYard ให้ได้แล้วในเซิร์ฟเวอร์ของ StreamYard เนี่ยเขามีระบบรองรับด้วยนะถ้าเน็ตคุณไม่สม่ำเสมอเนี่ยเขาจะดีเลย์ไลฟ์ของคุณรอให้วิดีโอของคุณเนี่ยมันขึ้นไปจนมีบัฟเฟอร์มากพอแล้วค่อยลงไปที่ Facebook กับ YouTube อ๋อมีออโต้อย่างนั้นได้ด้วยมีบัฟเฟอร์ให้ด้วยซึ่งจะทำให้ภาพที่คุณเห็นบน Facebook กับ YouTube นะครับอย่างมากแค่ดีเลย์เยอะหน่อยแต่ภาพนี่สมูทไหลลื่นไม่มีขาดสะดุดหยุดช่วงแน่นอนใช่ครับผมพาไปดูนะครับเข้าไปหน้าของ StreamYard นะครับหลังจากล็อกอินแล้วนะอันนี้ผมเป็นแค่เขาที่เสียเงินอยู่แล้วนะครับผมเสียรายเดือนอยู่ประมาณหลักร้อยครับไม่เกิน 6-700 บาทนะครับครับผมเข้าเว็บ StreamYard มาเข้าเว็บมาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆเลยนะฮะเราอยากจะทำอะไรครับ Create Broadcast เข้าไปเข้าเว็บกดลูกศรลงจะมีคำว่าใช้ broadcast. หรือจะใช้ pre-record video อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขาครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ลองนะแต่เราเอา broadcast ก่อนเราจะ broadcast ใหม่เอา new broadcast นะครับเราเลือก new broadcast ขึ้นมาเขาก็จะขึ้นหน้าที่เป็น create a broadcast ขึ้นมาครับผม create a broadcast เนี่ยอันดับแรกเราต้องตั้งจุดหมายปลายทางก่อนว่าเราจะไปที่ไหน broadcast to ตรงนี้นะจุดหมายปลายทางของเรามีอะไรบ้างครับ
Facebook ใช่ไหมคุณจะอะไรล่ะ Facebook ส่วนบุคคลนะส่วนตัวคุณหรือจะไปเพจอย่างของผมเนี่ยมีเพจล้ำหน้าโชว์อยู่แล้วจริงๆมีเพจอื่นด้วยถ้าคุณมีหลายๆเพจคุณดูแลหลายๆเพจหลายๆกรุ๊ปอยู่คุณก็แอดเข้าไปได้นะฮะเนี่ย คุณกดบวกครับกดเครื่องหมายบวกตึงขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีบอกเลยไหม Facebook เพจ Facebook ปุ๊บ Facebook Profile LinkedIn ก็ได้นะครับ YouTube Channel Twitter Twit Hopinหรือแม้กระทั่ง custom RTMP อันนี้คือเหมือนกับว่าเราไลฟ์ไปที่จุดหมายปลายทางที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่เว็บไซต์หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อที่ไหนก็ได้ใช่ครับผมจะส่งเป็นสถานีโทรทัศน์อะไรก็ได้หมดใช่ครับผมนะครับนี่ฮะจะสังเกตว่ารองรับระบบเยอะมากนะครับอยากได้อะไรแอดเข้าไปเนี่ยมี YouTube ก็แอดเข้าไปครับผมนะแล้วเขาจะมีปุ่มขวาสุดที่เรียกว่า Record Only ด้วยตรงนี้นะครับRecord Only นี่คือไม่ไลฟ์สดคือคุณทำทั้งหมดเนี้ยแล้วให้ StreamYard เนี่ยบันทึกเอาไว้ก็ได้ครับผมแล้วค่อยไปดาวน์โหลดบันทึกอยู่บนคลาวด์ด้วยนะดีส่งจากตรงนี้ขึ้นคลาวด์ไปเพราะว่าทุกคนที่มาเจอคุณก็มาจากบนคลาวด์แล้วมาเจอกันแค่ครึ่งทางครับผมไม่ได้มาเจอกันที่บ้านคุณใช่ไหมฮะก็เรคคอร์ดเก็บไว้แล้วดาวน์โหลดเอามาใช้ได้ด้วยนะฮะก็ดีนะเจ๋งดีนะครับครับผมครับผมทีนี้ผมจะย้อนกลับไปเราเซตอัพอันหนึ่งไว้ละผมทำเป็นเรคคอร์ดโอนลี่นะครับซึ่งจริงๆเราอยากได้ไหนแล้วก็แค่ติ๊กลงไปเนี่ยฮะพอเราติ๊กลงไปอย่างสมมติผมจะไลฟ์ไป Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยไทเทิลเดสคริปชั่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กด Create Broadcast มันก็จะพร้อมทำงานเลยนะครับจะไปที่เพจด้วยก็ได้จะไปที่ YouTube ด้วยก็ได้ไปได้หลายอันถูกมั้ยใช่แต่ตอนนี้เราจะยังไม่ไลฟ์จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคนดูใน YouTube และ Facebook Page จะตกใจกันหมดนะฮะเราจะเรคคอร์ดโอลี่ก่อนนะฮะซึ่งผมมีของเก่าอยู่แล้วที่ตั้งชื่อไว้ว่าเทสครับผมนะฮะของเก่ามีอยู่แล้วนะครับชุดนี้ผมแตะเข้าไปเลยนะฮะเราก็สามารถตั้งชื่อแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับEnter Studio นี่ Enter Studio นี่ครับใช้คำสั่งเขาบอกให้เราเนี่ยใช้หูฟังใช่ไหมใช้หูฟังเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีงามนะฮะกด Allow เปิดเข้ามาปุ๊บนี่อันดับแรกเขาก็จะไป Enable กล้องในโทรศัพท์มือถือเรานะฮะนี่กล้องผมเห็นไหมฮะมือถือผมชูขึ้นมาแล้วก็เปิดไมโครโฟนเราสามารถมิวไมค์ได้นะครับปิดไมค์ได้เปิดปิดภาพได้ตั้งชื่อได้นี่คุณจะชื่ออะไรอยู่ในการไลฟ์ครั้งนี้เสร็จแล้วคุณก็กด Enter Studio เข้าไปเลยเข้าไปนี่คือหน้าตาของสตูดิโอครับที่เราเตรียมเอาไว้นี่แล้วผมเชิญแขกได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเอาพี่ออสออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเชิญให้ดูอีกรอบนึงครับผมนะฮะผมนี่สมมติผมเป็นคนเดียวก่อนนะฮะแล้วผมสามารถเชิญแขกได้ด้วยเมนูข้างล่างที่เขียนว่า Guest ครับ Guest ตรงนี้นะครับนี่ครับ Guest นะครับ Guest เข้าไปกดเข้าไปเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เชิญใครแล้วก็กด Invite แล้วก็เขาจะขึ้นมาเป็นลิงก์แบบนี้ใช่ครับคุณสามารถเอาลิงก์นี้copy แล้วส่งไปให้คนที่อยู่ปลายทางอ๋อส่งทาง LINE หรือจะส่งทาง Messenger ใช่อะไรก็แล้วแต่เอาลิงก์นี้ไปพี่ออสได้ลิงก์นี้ไปปุ๊บก็คลิกลิงก์อยู่ในมือถือตัวเองแล้วเปิดด้วย Safari ใช่ผมก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้พี่ออสก็จะโผล่ป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้ผมก็จะไปแตะให้พี่ออสเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เลือกว่า Add to Stream อันนี้ก็คือกรณีที่จะให้ผมขึ้นคือจริงๆแปลว่าการที่เชิญผมมาครับอาจจะยังไม่ให้ผมเข้ามาในไลฟ์ก็ได้ใช่ให้รออยู่ก่อนใช่ให้ดูไปก่อนใช่ครับอ๋อนะฮะเสร็จเรียบร้อยนี่ทางพี่ออสและผมอยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีครับพี่หลามอะไรอยู่ใกล้ๆกันเองครับโอเคเราอยู่ข้างๆกันเองครับนี่ไงสตรีมกันนะโอเคครับพี่นี่เห็นไหมฮะฮะเสร็จแล้วนี่เราเชิญได้อย่างเงี้ยหลายๆคนเลยนะก็เรียงกันไปอยู่ในจอนั่นแหละจะ4คนจะซ้อน4ซ้อน6ซ้อน8แต่ว่าอินเทอร์เน็ตมีผลไหมไม่มีผลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของใครของมันอ๋อแล้วทุกคนที่ไปรวมกันอยู่เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตของ StreamYard อ๋อจาก StreamYard เนี่ยวิ่งไป Facebook วิ่งไป YouTube โดยตรงไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่โหลดเลยนะครับถือว่าดีมากในระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันไปใช่ไหมฮะเราอยากจะขึ้นแบนเนอร์ครับแบนเนอร์ Banner คือข้อความปะใช่ข้อความหรือว่าแท็บข้อความตัวหนังสือนะฮะเราก็นี่ผมเซตไปแล้วบางอันเนี่ยก็สามารถทำได้เลยปังเข้าไปนะฮะกดปุ๊บมันจะเป็นอันนี้กดปุ๊บทิกเกอร์ชึ้งเขาก็จะวิ่งเข้ามาเลยนะฮะวิ่งนี่ใช่ไหมเห็นแท็บสีน้ำเงินข้างล่างไหมทิกเกอร์นี่คือตัววิ่งใช่ไหมนี่ใช่ทิกเกอร์เป็นตัววิ่งนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าเราจะ create แบนเนอร์ขึ้นมาก็ได้นะฮะครับผม
นี่ create banner นะครับแล้วเราเลือกว่าเราจะเอาแบนเนอร์แบบไหนก็ใส่ข้อความเข้าไปนะฮะนี่ test test นะฮะแล้วก็กด add banner add banner เข้าไปตึ้งอันนี้ก็จะเป็นข้อความใช่ไหมถ้าเป็นธรรมดาเป็นข้อความนี่ครับเขาก็จะขึ้นข้างล่าง test แบบนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะสามารถใส่ข้อความได้นะครับตัววิ่งได้ใช่แล้วครับนี่นะฮะแล้วทางฝั่งนี้ก็จะมีตรงแบรนด์ตรงแบรนด์นะตรงปุ่มแบรนด์เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของภาพประกอบหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเขาก็จะมีเรื่องของโอเวอร์เลย์นะฮะมีแบ็กกราวด์เปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ใส่วิดีโอคลิปเข้าไปได้อ๋อใส่วิดีโอคลิปก็ได้ใส่วิดีโอคลิปได้ด้วยครับมาจากเครื่องเราเนี่ยนะฮะอ๋อนี่ดึงมาจากเครื่องเราใช่ครับนี่แล้วโอเวอร์เลย์เนี่ยสมมติเราอยากจะใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ไลฟ์วิสซีมยาร์ดก็ได้อ๋อเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมตรงโลโก้มาแล้วก็ทางขวาเนี่ยเนี่ยคือส่วนที่เขาขึ้นมาโอเวอร์เลย์นี้ใช่ซึ่งเราอยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มเข้าไปได้ใส่โฟโต้library เข้าไปหรือจะถ่ายด้วยกล้องก็ได้สดๆนะฮะใส่ภาพประกอบก็ได้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีคอมเมนต์เนี่ยเวลาคุณไลฟ์ไป Facebook ไป YouTube ครับคุณต้องมีหน้าจอคอมเมนต์ของ YouTube กับ Facebook มีข้อความมีข้อความขึ้นมาคุณต้องไปอ่านไงคุณต้องหาอีกจอนึงมาอ่านป่ะถูกคนส่วนใหญ่ทำอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสตรีมยาร์ดนะครับคุณจะไลฟ์ไป88ที่คอมเมนต์ทั้งหมดจะมารวมอยู่ในที่เดียวเลยเราสามารถเลือกกดที่จะโชว์ขึ้นมาอยู่ในหน้าคอมเมนต์เนี่ยแล้วสามารถเอาคอมเมนต์ขึ้นจอได้ด้วยสามารถกดเอาขึ้นจอได้เลยด้วยใช่มันจะรวมกันอยู่ในหน้าเดียวเลยแต่ว่ามันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้มาจาก Facebook มาจาก Facebook Page มาจาก Facebook ส่วนตัวครับมาจาก YouTube แล้วเราก็แตะไอ้ตรงข้อความนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นต่อไปแต่ปุ๊บก็ขึ้นมาลอยปั๊บอยู่บนจอเลยเอออันนี้สวยด้วยนะเลย์เอาท์ก็สวยด้วยคือทุกอย่างสำเร็จรูปทำง่ายมากเอออันนี้แล้วคุณไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะพอมาถึงตอนนี้ทุกคนจะโกรธเราทันทีทำไมครับเอา4ตอนที่แล้วพี่ออสสอนอะไรเยอะแยะยุ่งยากมากเลยทำไมไม่บอกอันนี้ตั้งแต่แรกทีเดียวแล้วค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ต้องค่อยๆไต่แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณภาพหรือคุณภาพสูงสุดที่ไลฟ์ได้เนี่ยก็ Full HD ครับ Full HD ได้เลย Full HD โอ้ก็ถือว่าโอเคถือว่าครบเครื่องเลยแล้วก็ใช้งานง่ายใช่นะครับแต่ว่าโอเคนี่คือการยกตัวอย่างสตรีมยาร์ดมันง่ายขนาดว่าใช้ iPhone เครื่องเดียวที่เป็นอยู่ในมือเราเนี่ยใช่คอนโทรลการไลฟ์เชิญแขกอะไรต่อมีอะไรได้หมดเลยง่ายมากใส่โลโก้ได้ใส่วิดีโอได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้ทำได้ทุกอย่างใส่ข้อความได้ใส่โอ้ได้ทุกอย่างครบเลยนะใช่ครับก็ใช้จริงๆก็สะดวกง่ายๆนะครับตอนนี้ถือว่าเป็น cloud service ที่ค่อนข้างจะโอเคใช่1คือ StreamYard คุณภาพดีใช้เน็ตน้อยใช้เน็ตจากเราน้อยเรามีปัญหาน้อยมากครับผมใช้เน็ตน้อยใช้ฮาร์ดแวร์น้อยใช้ทรัพยากรน้อยใช้ความยุ่งยากน้อยๆส่งขึ้นไปหา StreamYard แล้วที่เหลือ StreamYard ใช้ quality ของเขาเนี่ยส่งไปหาทุกอย่างที่เราออกอากาศไปให้ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายรายเดือนหลักร้อยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับรายการบนออนไลน์หลายๆรายการเลยนะใช่ที่ใช้กันเยอะมากใช่ครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยพี่หลามเอามาแนะนำเนี่ยอันเนี้ยแนะนำผ่านใช้โทรศัพท์มือถือนะใช่ครับนี่ทำด้วยมือถือนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทำสตรีมยาร์ดบนคอมอันนี้จะเต็มสตรีมมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะสนุกขึ้นมาอีกได้ครับผมอ่ะช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับเราไปดูสกู๊ปพิเศษกันดีกว่าครับผมครบเครื่องเรื่องไอทีครับสำหรับใครที่เป็นสายยูทูบเบอร์หากการอัพโหลดวิดีโอ YouTube โดยไม่มีภาพขนาดย่อหรือปกคลิปสวยๆงามๆแล้วอาจส่งผลทำให้ผู้ชมไม่สนใจคลิกก็เป็นได้แต่ถ้ามีปกคลิปสวยๆและน่าสนใจโดดเด่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มียอดชมวิดีโอของคุณเพิ่มขึ้นได้ตลอดจนการแชร์ต่อให้คนอื่นเห็นคลิปของเราบน YouTube และบนโซเชียลอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากคุณเป็นคนทำปก YouTube สวยๆไม่เป็นแต่งภาพด้วย Photoshop ไม่เป็นแล้วก็เทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีได้รวบรวมเว็บไซต์ที่ใช้ในการทำปกคลิป YouTube ง่ายๆสวยๆและที่สำคัญเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีด้วยส่วนจะมีเว็บไซต์ใดบ้างมาติดตามรับชมกันได้เลย Canva หนึ่งในเว็บไซต์ที่ออกแบบและแก้ไขภาพออนไลน์ที่ดีที่สุดและยอดนิยมมากที่สุดซึ่งผู้ชมหลายๆคนก็อาจใช้เว็บไซต์นี้อยู่แล้วโดยเว็บไซต์นี้มีทั้งแบบฟรีและสามารถสร้างแบนเนอร์โพสต์และภาพขนาดย่อได้เกือบทุกประเภทและมีเทมเพลตนับร้อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สามารถแก้ไขได้เพื่อสร้างปกคลิปวิดีโอในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น Photo@King เว็บไซต์นี้ยังคงเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ดีที่สุดที่ผู้ใช้สามารถสร้างภาพขนาดย่อของ YouTube ของคุณเองได้สร้างบัญชีของคุณแล้วใช้ฟรีคุณจะได้รับเทมเพลตภาพหลายแบบที่คุณสามารถเลือกและแก้ไขได้ทันทีแต่ถ้าอยากปลดล็อกความสามารถทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ก็ต้องสมัครแบบพรีเมียมอัปเกรดขึ้นมาจะมีปกสวยมากขึ้นและเครื่องมือคุณภาพสูงมาให้เลือกใช้งานมากขึ้นตามด้วย Pixelite อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สร้างปกคลิป YouTube ออนไลน์ฟรีที่สามารถช่วยคุณสร้างภาพปกสวยๆแบบโปรได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานเพียงแค่เริ่มต้นใช้ก็มีเทมเพลตที่ไม่ซ้ำใครมากมายซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างปกคลิปสวยๆดูโปรมีระดับในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็จะสามารถสร้างสรรค์ปกคลิปได้ดั่งใจต้องการ WithMe หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างปกคลิป YouTube ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ง่าย WithMe เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าลองใช้เพราะสิ่งที่โดดเด่นของเว็บไซต์นี้คือมีเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายและไม่เพียงเท่านี้คุณยังสามารถเพิ่มภาพของคุณและเลือกแบบอักษรของคุณบน WithMe ได้อีกด้วย Render Forest สำหรับเว็บไซต์นี้ได้รวมเทมเพลตคุณภาพสูงที่พร้อมใช้งานซึ่งดูเป็นมืออาชีพและแก้ไขได้ง่ายที่สำคัญใช้งานได้ฟรีแต่ก่อนใช้งานคุณต้องสร้างบัญชีเพื่อดาวน์โหลดภาพขนาดย่อซึ่งโดยรวมแล้ว Render Forest เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพขนาดย่อของ YouTube ที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถปรับมาใช้ในรูปแบบสไตล์ที่คุณต้องการได้อย่างลงตัวทั้งหมดนี้คือเว็บไซต์ที่ทางทีมงานครบเครื่องเรื่อง IT ได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้เว็บไซต์ทั้งหมดนี้ในการสร้างปกคลิปสวยๆได้ทันทีไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่คุณใช้ไม่มีโปรแกรมแต่งภาพและไม่มีซอฟต์แวร์ติดตั้งเพราะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันทีนั่นเองเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปกคลิป YouTube สวยๆไว้โชว์คนอื่นแล้วหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้ามาต่อเรื่องของ StreamYard เป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบมากๆแล้วเอาไปต่อยอดได้ง่ายในราคาที่ถูกมากๆนะฮะแล้วทำอะไรได้เยอะมากๆเลยติดตามสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปครับตอนที่32นะครับหลายคนเริ่มสนใจบริการจาก StreamYard แล้วอยากรู้ว่าเขาสามารถทำในฟีเจอร์ที่มีความแอดวานซ์มากขึ้นได้หรือไม่ลองไปชมดูครับเล่นเอาหลายคนนี่แบบว่าโอ้โหพี่หลามอุตส่าห์ตั้งใจดูเรื่องของไลฟ์สตรีมดูมา 5-6 ตอนครับพี่หลามมาหักกลับด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดแบบนี้เลยเหรอจริงสิจริงๆแต่ที่ง่ายที่สุดอย่างนั้นน่ะมันก็สะดวกดีเพราะอะไรเราถึงทำแบบนั้นพี่ออสทำไมครับพี่เพราะอะไรครับถ้าผมเอาสตรีมหยาดมานำเสนอคุณผู้ชมตั้งแต่แรกครับคุณผู้ชมจะไม่ได้พื้นฐานด้านอื่นๆเลยใช่คุณจะไม่สนใจเรื่องนั้นเลยคุณจะสตรีมหยาดอย่างเดียวแล้วคุณคิดว่ามันเพียงพอแล้วแล้วพอวันข้างหน้าคุณไปเจอข้อจำกัดเรื่องอื่นๆแล้วคุณจะต้องกลับมาเป็นเบสิกคุณจะไปต่อไม่ได้เลยโดยเชื่อได้เลยว่าทุกคนมีความทรงจำเกี่ยวกับการแชทการพูดคุยการสื่อสารในยุครูปแบบเก่าๆที่เราเคยผ่านมากันทั้งนั้นและหากย้อนไปสัก 10-20 ปีนับจากยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มมีบทบาทกับชีวิตคนเรามากขึ้นประจวบเหมาะพอดีกับที่อินเทอร์เน็ตมีความแรงพอที่จะทำให้การสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนการสื่อสารของคนเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่จำเป็นอีกแล้วที่เราจะต้องเสียเงินโทรคุยกันเพียงแค่เราสามารถสื่อสารกันได้ผ่านโปรแกรมแชทที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนจะมีโปรแกรมใดบ้างทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีขอพาย้อนความทรงจำไปกับโปรแกรมแชทในอดีตจนถึงปัจจุบัน